เอ้วันนี้จะยังกินดีฮะเปิดพอหรอยังกินพ้องของปลาก็เหลือจัดหลายอยู่ครับปลาด้วยครับแล้วก็นี่แยะแยะเฮ้อยากเข้าแล้วผมยังกินห้องต้องกันดีกว่านี่ยังนี่โอ้นี่ลูกชก30ปีมีผลให้กินข้างหนึ่งเอาขี้นี่ไปก่อนดีกว่าครับผมไปไปกินด้วยกันครับชาก่อนอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามสวัสดีครับวันนี้ผมลุงรถประมูลวงวันนี้ผมจะมาลองชิมไอ้เจ้านี่นี่มันคือลูกชกนะครับผมที่ผมบอกไว้ที่คลิปที่แล้วนะครับผมบอกว่าลูกชกเนี่ย30ปีจะมีผลให้เรากินครั้งหนึ่งครับผมแหมอย่าให้เสียเวลาครับผมเรามาแกะชิมกันเลยดูซิว่ารสชาติครั้งแรกที่ผมเคยกินมันจะรู้สึกอย่างไรนี่ผมก็ไม่เคยกินนะครับอันนี้มันคือน้ำน่าจะเป็นน้ำเชื่อมหรือน้ำสกัดจากต้นมันอะไรสักอย่างว่าผมไม่รู้ครับผมเขาน่าจะให้ใส่ลงในนี้เลยนะฮะโอเคจะมาลองกันแบบสดๆไปเลยใส่เลยครับเหมือนกับรสชาติเหมือนกับน้ำใบเตยเลยครับมันจะมีความหวานนิดๆครับผมน่าจะเป็นน้ำเชื่อมนะครับผมนี่สิเราจะมาลองกินกันเลยนะครับกับผมของเขาดีจริงๆครับครับผมสุขภาพใจนะครับรสชาติมันก็เหมือนกับลูกตาลเหมือนกับมันหนึบหนึบเหนียวเหนียวเหนียวความมันนิดนิดรสชาติจะได้ครับผมคู่กับน้ำเชื่อมนี้เข้ากันเข้ากันเป็นอาหารว่างของหวานใช่ใช้ได้ครับฉันดีเลยตอนกินครั้งแรกในชีวิตครับผมว่าโชคดีมากครับ30ปีนี้ผลถ้ากินครั้งก็เท่ากับว่าตอนนี้น่าจะเป็นปีที่30แล้วไม่ให้ผลเนี่ย
ก็ใช่ครับแก่กว่าผมนะผมเพิ่ง27 28แต่ไม่รู้นะข้อความจิ้มผมน่ะถ้ามีน้ำแข็งใสมีนมโอ้ยนี่ไรใจอร่อยอร่อยอร่อยจิ้มตรงนี้มันเป็นเม็ดอะไรกันเนี่ยครับคู่กับกาแฟโอเคครับสำหรับนี้ใครชอบอย่าลืมกดชื่อไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe หรือกดติดตามให้ด้วยนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามนะครับ